ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะนำทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าคำถามในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแน่นอนนะครับและแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับคุณหมอมีคำถามจากนักธุรกิจที่น่าจะไฟแรงนะครับแล้วก็ขยันพอสมควรเลยทีเดียวล่ะเขาถามว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารินเนี่ยมีเยอะมากคุณหมอหลายรายการเลยทีเดียวทีนี้ตัวเขาเองอยากจะเริ่มต้นแนะนำจะมีเทคนิคไหนไหมครับที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถแนะนำสินค้าได้เป็นอย่างดีพูดไปแล้วรับรองเลยว่ามีคนสนใจมีคนฟังมีคนอยากจะซื้อหรือแม้กระทั่งไปเล่าให้ใครฟังแล้วเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจครับเทคนิคการแนะนำสินค้าเบื้องต้นให้กับผู้มุ่งหวังมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมครับคุณหมอข้อแรกนะคะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะอย่าตกใจนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมี 2,000 ตัวเยอะมากเลยจริงๆนะคะแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเมื่อตั้งใจจะทำธุรกิจเนี่ยอ่านให้หมดว่าโดยกรอบรวมเนี่ยคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์คืออะไรผลิตในโรงงานมีมาตรฐานอย่างไรเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีที่สุดยังไงมาผ่านกระบวนการผลิตยังไงมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีอะไรเหมาะสมกับใครอ่านสัก2รอบ3รอบก่อนนะคะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยถามตัวเองว่าอยากใช้ตัวไหนนะคะเพราะว่าตัวที่เราใช้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่เราพูดได้สนุกที่สุดนะคะและการพูดที่สนุกและมีความสุขจะเป็นการพูดที่ผู้ฟังเนี่ยจะมีการตอบรับที่ดีที่สุดจากงานวิจัยเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกที่ตัวเองชอบมากที่สุดแต่แน่ละนะคะท้ายที่สุดเราก็ต้องรู้กลุ่มอื่นๆด้วยเช่นถ้าเราเป็นสุภาพบุรุษเราอาจจะต้องรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของสุภาพสตรีบ้างนะคะเลือกแต่เลือกที่เราชอบก่อนแล้วก็เริ่มต้นแนะนำในตัวที่เราชอบนะคะอย่าลืมสิ่งที่พูดและย้ำเสมอๆในรายการ CEO Talk นะคะว่าคนเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเขาดูเรามากกว่าเขาฟังเราพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปปรากฏตัวกับเพื่อนหรือคนรู้จักต้องไปในภาพลักษณ์ที่เขาเห็นเลยว่าเราดูดีขึ้นนะนะคะเราดูสวยขึ้นดูแลตัวเองดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นนะคะหน้าตาดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรื่องที่เราพูดเนี่ยน่าเชื่อมากขึ้นนะคะชีวิตชีวายอันค่ะนะคะคนที่จะเล่าเรื่องอะไรได้แล้วคนจะชอบเนี่ยคือคนที่พูดแล้วดูแล้วตื่นเต้นมีชีวิตชีวาแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นจนดูเอ็กเซเลตจะดูเวอร์นะคะหมายความว่าดูแล้วกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาหน้าตาที่พูดแล้วมีความสุขมากพูดถึงสินค้าแล้วดูมีความสุขมากจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามันน่าเชื่อนะแล้วเรื่องราวที่เราพูดก็เป็นสิ่งสำคัญว่าเราพูดในเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่น่าเชื่อไหมอาจารย์เอกนะคะเป็นคนที่พูดกับหมอบ่อยๆว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารินเพื่อนของอาจารย์เอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคนะคะเพราะว่าก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้ดีอยู่แล้วมากๆนะคะแต่เวลาที่เขาเล่าถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ในกิฟฟารินแล้วเนี่ยเขาชอบมากจริงๆเนี่ยตัวหมอเองขนาดฟังแล้วยังรู้สึกดีเลยนะคะก็เลยอยากให้อาจารย์เอกแชร์บ้างนะคะว่าเพื่อนเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารินแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าตอนที่เราถามเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าเนี่ยเพื่อนมักจะเปิดประเด็นก่อนนะครับเขามักจะบอกว่าเนี่ยเขาใช้ครีมตัวนี้อยู่พอเขาใช้ครีมตัวนี้ปั๊บเขาก็จะถามเราว่าเอ๊ะไอ้ครีมตัวนี้ไอ้สารตัวนี้มันดีจริงหรอผมก็บอกว่ามันก็ดีนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเราก็เล่าว่าอย่างตอนนี้ในตลาดสมมติว่าเราจะเล่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะเราก็บอกว่าในตลาดเนี่ยมันมีการค้นพบสารสำคัญที่อยู่ในดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อดอกเอเดลไวส์ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ที่สวิตเซอร์แลนด์พอทันทีที่เราเปิดประเด็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอันดับแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ครับคุณหมอแล้วมันมีสตอรี่แล้วมันมีสตอรี่คำว่าสตอรี่ที่สำคัญมากนะคะพอเราเปิดฉากด้วยเรื่องที่ใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราลองแล้วเนี่ยอันดับแรกเราลองยี่ห้ออื่นก่อนเราอยากรู้ว่าไวท์เทนนิ่งของยี่ห้ออื่นเป็นยังไงแต่เราพอลองใช้ยี่ห้อเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบมากกว่าเราไม่ได้บอกว่าของใครไม่ดีแต่เราบอกว่าเราชอบมากกว่าแล้วพอใช้ปั๊บเนี่ยเราก็ไปเล่าเรื่องงานวิจัยต่อหมอพอเราบอกว่าก็ยังไม่กล้าที่จะทำการตลาดจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามีคนชอบหลายคนและใช้แล้วเห็นผลหลายคนจริงๆพอเราเล่าเรื่องของใหม่พอเราเล่าเรื่องงานวิจัยมันเหมือนเรามีหลักฐานแล้วประกอบกับเราบอกว่าเราใช้เองมันจำทำให้สิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยเขาไม่ฟังต่อแล้วฮะเขาบอกว่าเที่ยวหน้าถ้าเจอกันเอามาให้ด้วยนะคือองค์ประกอบของการสร้างความน่าเชื่อถือมันครบไงใช่ไหมคะมันครบครับหรือแม้กระทั่งเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของคนที่ใส่ใจสุขภาพ
ต้องเรียนคุณหมอว่าคนเขาจะดูเราแม้กระทั่งการกินอาหารของเราใช่ค่ะถ้าเขาเห็นเรากินไปซะหมดทุกอย่างแล้วไม่ออกกำลังกายเขาจะรู้ว่าเราไม่รักตัวเองแต่ถ้าเขาเห็นว่าเราทานเก่งแต่เราก็ออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันแปลว่าเราเริ่มรักตัวเองแล้วรูปร่างของเราก็ดูดีดูกระชับนะคะสิ่งนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่เวลาพูดอะไรคนก็จะเชื่อครับแล้วพอเราเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเราออกกำลังกายเราทานตัวนี้เสริมเข้าไปก่อนนอนเราทานตัวนี้เราทำงานหนักเราใช้สมองมากหรือเราเป็นคนที่ไปตรวจเลือดมาเราเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าไขมันในเลือดมันสูงจังเลยช่วงนี้สงสัยต้องงดพวกนี้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยครับมันทำให้เรากลายเป็นเขาเรียกซิกเนเจอร์ของเฮลคือเป็นสัญลักษณ์เป็นกูรูทางด้านนี้พอเราเริ่มต้นเป็นกูรูในสายตาของเพื่อนเนี่ยจะกลายเป็นทุกวันนี้เพื่อนอยากจะรู้เรื่องอะไรเขาจะมาถามเราว่าเอ๊ะชาเขียวเนี่ยที่บอกว่าดีเนี่ยมันสกัดมายังไงแล้วของกิฟฟารินมีอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าเราอาจจะต้องมีภูมิรู้ตรงนี้ครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนจบมาทางด้านนี้นะครับแต่อาศัยว่าเราศึกษาง่ายๆหาข้อมูลง่ายๆผู้บริโภคไม่ชอบฟังลึกใช่ค่ะผู้บริโภคจะไม่ชอบฟังข้อมูลลึกๆนะฮะถ้าเราไปพูดอะไรที่ลึกมากกลายเป็นลืมไปเลยลืมแล้วก็รู้สึกรำคาญนะคะเขาชอบฟังอะไรที่เขาอยากฟังนะคะแล้วฟังในสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วมันตอบคำถามในใจเขาได้เลยมากกว่าและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอเพื่อนคนที่หนึ่งใช้เพื่อนคนที่สองรู้ว่าคนที่หนึ่งใช้ก็อยากจะใช่ตามเป็นอุปทานหมู่ไปแล้วในกลุ่มไปแล้วใช่ค่ะไม่ใช่อุปทานหมู่หรอกเพราะเป็นว่าคนทุกวันนี้เนี่ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่เพื่อนบอกเล่านะคะแล้วยิ่งถ้ามีเพื่อนเล่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังเพื่อนคนที่สองใช้แล้วดีเนี่ยคราวนี้มันจะไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นให้ดีๆและสวยๆกับคนที่เรารู้จักนะคะด้วยน้ำใสใจจริงด้วยข้อมูลที่ดีนะคะด้วยประสบการณ์การใช้ที่ดีด้วยชีวิตชีวาของน้ำเสียงที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากให้เขาได้ใช้จริงๆไม่ได้อยากจะกดดันให้เขาต้องมาซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อโน่นให้เสียสตางค์มากมายหรืออีกอย่างนึงเราก็อาจจะต้องบอกว่าแสดงความเป็นห่วงครับคุณหมอคนเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีทำงานหนักแล้วเราก็สังเกตว่าทำไม มันดูเหนื่อยจังเลยดูล้าจังเลยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนี่ยบางทีเราจัดให้ไปเลยนะฮะเรารู้ว่าเขาเหนื่อยไม่มีเวลาไม่มีคนมาใส่ใจเราก็จัดว่าวิตามินรวมเป็นสิ่งที่ต้องยกตัวอย่างง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นคนทำงานทุกคนจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยการทานวิตามินหาข้อเสียไม่เจอเลยค่ะใช่ค่ะผมใช้ประโยคแรกก็คือคนทานวิตามินเนี่ยผมยังหาข้อเสียไม่เจอเลยว่าทานแล้วมันมีข้อเสียอะไรมันอยู่ในฐานรากของพีระมิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขององค์การอนามัยโลกนะคะที่ว่าวิตามินบีรวมเป็นสิ่งที่ต้องทานครับทันทีที่เปิดฉากด้วยประเด็นนี้เขารู้สึกว่า1ทานแล้วไม่มีข้อเสียอะไรและ2เขาขาดจริงๆเพราะเขาทำงานหนักวิตามินก็เป็นพื้นฐานนะฮะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆจะสังเกตว่าแต่จะไม่พูดเยอะนะคุณหมอพูดเยอะพูดหลายตัวก็จะดูเป็นคนที่ยัดเยียดเกินไปอธิบายมากเกินไปเขาก็จำไม่ได้ข้อมูลจึงต้องความจริงถ้าท่านอยากจะเป็นกูรูหรือผู้รู้ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยหัดพูดเรื่องวิตามินรวมกับหัดพูดเรื่องแคลเซียมให้ดีนะคะเพราะว่า2ตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คนทั้งโลกเขายอมรับว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆนะคะสำหรับคนทุกวันนี้ที่อาหารที่เราทาน3หมู่เนี่ยมันจะมีไม่พอค่ะครับต้องบอกว่าการแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่คุณหมอบอกเปิดแคตตาล็อกเสร็จศึกษาไปเลยครับแต่เลือกตัวที่เราชอบและจากนั้นก็ตัวที่เราใช้ตัวที่เราชอบกับตัวที่เราใช้เนี่ย2 อันนี้แหละครับจะเป็นเรื่องที่โอ้พูดแล้วสนุกสนุกแล้วมันจะสบายปากมากแล้วจะมั่นใจนะคะคเพราะว่าเราเนี่ยใช้เองค่ะครับครับแล้วก็หลักการอย่าลืมเกริ่นนำครับการเกริ่นนำเนี่ยบางทีเป็นศิลปะอย่างนึงคุณหมอเหมือนเราเองเราบอกว่าเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงพักนึงเนี่ยตาเราสู้แสงไม่ไหวขับรถเนี่ยต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเราก็เลยมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายตาเราก็ต้องการดูแลนะแต่การจะดูแลมันก็จะมาจากการรับประทานอาหารในพวกพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีส้มเป็นหลักแต่วันๆนึงเราแทบไม่ได้ทานผักและผลไม้ครบสีตามที่เราต้องการทุกคนพูดว่าแครอทจะมีรูทีนมากแต่บางวันเราไม่เจอแครอทเลยแล้วจะทำยังไงใช่ไหมคะเราเลยบอกว่าไปมีบริษัท DSM นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีการสกัดเอาสารสกัดจากธรรมชาติเป็นลูทีนซีเซนทีนมาซึ่งเราพบว่ามันดีแล้วมันก็มีประโยชน์เนี่ยเราก็เลยลองมาศึกษาก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ครับมันทำให้ประโยคต่อๆไปของเรามันมีความน่าสนใจมากนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไม่ยากเลยจริงๆวันนี้ผมและคุณหมอต้อยครับก็คงจะล่ำลาทุกท่านด้วยคำตอบเมื่อสักครู่นี้และครั้งต่อไปเราจะกลับมาพบท่านใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ